ความเดิมตอนที่แล้วเช้าวันแรกที่วังเยียนเฟิงเริ่มอบรมสั่งสอนให้กับถังซานและเด็กๆทั้งสี่คนเป็นการสอนตัวอักษรพื้นฐานสิบตัวและบอกเล่าเรื่องราวของเผ่าอสูรและเผ่าพูดรวมถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมยอดฝีมือของทั้งสองเผ่าพันถือเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับถังซานได้สัมผัสเป็นครั้งแรกตอนที่16 เมื่อกลับถึงห้องพักถังซานก็ฝึกเขียนตัวอักษรสิบตัวตามที่หวังเยียนเฟิงสั่งให้ทำและเรียบเรียงข้อมูลที่เขาได้ฟังบรรยายมาในวันนี้เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จหวังเยียนเฟิงให้ทั้งห้าคนพักหนึ่งชั่วโมงจากนั้นจึงเริ่มการเรียนตอนบ่ายบ่ายวันนี้จะพูดถึงการฝึกเปลี่ยนร่างเป็นอสูรหมาป่าวายุ นี่คือสิ่งที่ทางซานสนใจมากเขาต้องการฟื้นคืนพลังที่เขาเคยมีดังนั้นเขาจำเป็นต้องเริ่มจากการเข้าใจคุณสมบัติพิเศษของโลกนี้ก่อนเพื่อค้นหาวิธีการฟื้นคืนพลังของเขาในขณะเดียวกันก็ใช้วิชาเสียนเทียนที่มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติพิเศษของโลกนี้เพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเพราะเขาเข้าใจดีว่ามีแต่พลังที่แข็งแกร่งเท่านั้น ที่จะเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งพวกเจ้าถูกเลือกมาเพราะในเลือดของพวกเจ้ามีสายเลือดของอสูรหมาป่าวายุผสมอยู่ดังนั้นเมื่อเลือดของพวกเจ้าถูกกระตุนขึ้นร่างกายก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางของอสูรหมาป่าวายุและมีความสามารถบางอย่างของอสูรหมาป่าวายุด้วยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนร่างเป็นอสูรหมาป่าวายุ มนุษย์ที่มีเลือดของเผ่าพันธุ์อสูรใดๆก็ตามหากพลังตื่นขึ้นมาก็จะมีความสามารถแบบนี้เช่นกันโดยรวมจะเรียกว่าการเปลี่ยนร่างเทพอสูรเพื่อให้พวกเจ้ามีความสามารถที่แข่งแร่งขึ้นภายในสามปีนับจากนี้พวกเจ้าต้องฝึกการเปลี่ยนร่างอสูรมาป่าวายุให้มีพลังระดับสามเป็นอย่างน้อยเพื่อให้สามารถผ่านการทดสอบและมีชีวิตรอดต่อไป ถ้าขอย้ำอีกครั้งเป้าหมายคือการมีชีวิตรอดมิฉะนั้นพวกเจ้าจะตายเหมือนกับเด็กๆห้าคนที่ไม่ผ่านการทดสอบในวันนั้นจงจำใส่ใจไว้ให้ดีนอกจากถังซานแล้วอีกสี่คนต่างแสดงความหวาดกลัวออกมาโดยไม่สามารถควบคุมได้ไม่มีใครไม่กลัวความตายพวกเขาก็เช่นกันหากต้องการฝึกฝนการเปลี่ยนร่างเทพอสูร ต้องเริ่มจากการเข้าใจวิธีการฝึกฝนของเผ่าอสูรซะก่อนไม่ว่าจะเป็นเผ่าอสูรชนิดใดก็ตามตั้งแต่เกิดมาเลือดของพวกมันจะสร้างพลังงานอย่างหนึ่งขึ้นพลังงานนี้สำหรับพวกมันคือพลังงานอนเนกประสงค์ที่ช่วยบำรุงร่างกายช่วยให้เติบโตและให้พลังแม้ว่าจะไม่ได้ฝึกฝนใดๆเลยร่างกายของพวกมันจะดูดซับพลังชีวิตจากธรรมชาติ มาเพิ่มพูนพลังสายเลือดของตัวเองได้แต่เผ่าอาสูรและพูดที่แข่งแก่งจะมีวิธีฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนพลังสายเลือดให้สามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นและมีศัก,กยภาพสูงขึ้นส่วนวิธีการฝึกฝนของพวกเราก็คล้ายคลึงกันหนึ่งคือการดูดซับพลังชีวิตจากธรรมชาติอีกอย่างคือวิธีการฝึกฝนที่นี้ ข้ามีวิธีการฝึกฝนพลังอสูรหมาป่าวายุสี่คันแรกสาระสำคัญคือการกระตุ้นพลังในสายเลือดเพื่อให้เลือดมีพลังงานมากขึ้นและสามารถควบคุมพลังงานนี้ได้ตอนนี้ข้าจะเริ่มสอนวิธีการนำสายเลือดอสูรหมาป่าวายุมาใช้ในการฝึกฝนทังซานฟังอย่างตั้งใจ หวังเยยนเฟิงมั่นใจในความเข้าใจของถังซาและหลิงมูเสี่ยอยู่แล้วแต่เขาใช้คำพูดง่ายๆเพื่อให้พี่น้องตระกูลหวังทั้งสมคนสามารถฟังเข้าใจได้ด้วยการฝึกพลังอสูรหมาป่าวายุส่วนใหญ่คือการกระตุ้นสายเลือดโดยการควบคุมพลังงานในเส้นเลือดที่มีอยู่แล้วเพื่อทำให้เลือดของตัวเองสามารถดูดซับพลังชีวิตจากธรรมชาติได้มากขึ้น ตามที่หวังเยยนเฟิงกล่าวยิ่งมีพลังชีวิตจากธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเอื้อต่อการเพิ่มพูนพลังสายเลือดมากขึ้นเท่านั้นแต่การฝึกฝนในที่ที่มีพลังชีวิตจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากเกินไปจะทําไม่ได้พอร่างกายจะรับมือกับพลังงานที่ดูดซับมามากเกินไปไม่ไหวอย่างไรก็ตามมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอดังนั้น การฝึกฝนในสถานที่ที่มีพลังชีวิตจากธรรมชาติไม่มากนักเช่นในเมืองหมาป่าวายุแห่งนี้จึงเพียงพอสำหรับพวกเขาแล้ววิธีกระตุ้นสายเลือดไม่มีอะไรซับซ้อนจากความเข้าใจของถังสารจริงๆแล้วก็คือการนำพลังของอสูรหมาป่าวายุในร่างกายไปกระตุ้นตามจุดต่างๆบางจุดนี่คือวิธีการฝึกฝนที่ง่ายมากๆ การฝึกวิชาเสียนเทียนเมื่อเทียบกับมันแล้วซับซ้อนกว่าหลายเท่านักอย่างไรก็ตามไม่ว่าวิธีการฝึกฝนจะง่ายไดเพียงใดทางซานก็ไม่สามารถทำมันได้เหตุผลก็ง่ายๆเพราะเขาไม่มีสายเลือดของอสูรหมาป่าวายุอยู่ในร่างกายจริงๆยังไงละ่ะพลังของเขาได้มาจากการกืนกินพลังอสูรหมาป่าวายุด้วยวิชาเสียนเทียน ซึ่งเทียบเท่ากับการเก็บพลังของอาสน์หมาป่าวายุเอาไว้ในร่างกายเท่านั้นเขาใช้วิชาเสียนเถียนแปลงพลังของคมมีดวายุออกมาใช้ได้แต่ความแข็งแกร่งของมันก็เป็นเพียงความแข็งแกร่งเดียวกันกับพลังที่เขาดูดซับมาดังนั้นวิธีการฝึกฝนพลังอาสน์หมาป่าวายุนี้จึงไม่มีประโยชน์กับเขาเลยเป็นเพียงการช่วยให้เขาเข้าใจ วิธีการฝึกฝนของโลกใบนี้และเข้าใจการเปลี่ยนร่างเทพอสูรในระดับที่ลึกขึ้นเท่านั้นเอง3พี่น้องครอบครัวหวังได้รับการชี้แนะจากวังเยียนเฟิงและด้วยการช่วยเหลือจากพลังสายเลือดที่อยู่ในร่างกายพวกเขารู้สึกได้ถึงการถูกกระตุ้นอย่างรวดเร็วส่วนหลิงมู่เสียพบวิธีการฝึกฝนได้เร็วกว่าหวังเย็ยนเฟิงเพียงแค่ชี้แนะเธอเพียงครั้งเดียว เธอก็สามารถฝึกฝนด้วยตัวเองได้แล้วและเมื่อถึงคิวของถังซานก่อนที่หวังเยียนเฟิงจะนำทางพลังให้เขาร่างกายของถังซานก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยแสงสีฟ้าจากการเคลื่อนไหวของาธาตุลมเจ้าทำได้แล้วเหรอหวังเยียนเฟิงรู้สึกประหลาดใจเมื่อรับรู้ถึงพลังชีวิตจากธรรมชาติรอบรอบร่างกายของถังซานมันแข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆแต่แปล ที่เขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายใดๆเกี่ยวกับอสูรหมาป่าวายุเลยท่านอธิบายได้ชัดเจนมากข้าเลยลองทำดูสักหน่อยแล้วข้าก็ทำได้เลยทังซานพูดอย่างจริงจังแต่วังเย็ยนเฟิงกลับมองเขาด้วยความสงสัยในบางอย่างเขาเคยสอนเด็กๆมาแล้วหลายกลุ่มไม่ได้สอนแค่พวกทังซานแค่กลุ่มเดียว แต่นักเรียนแบบถังซานที่สามารถฝึกฝนพลังอาซูนหมาป่าวาย,ยุได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้เขานำทางให้นี่เป็นครั้งแรกความสามารถเช่นนี้ดีเกินไปหรือไม่ตอนเขาเห็นถังซานครั้งแรกเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้แตกต่างจากคนอื่นแต่จะบอกว่าแตกต่างอย่างไรนั้นเขาก็ไม่แน่ใจนะักอย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแม้แต่ตัวเขาเองในสมัยนั้น ก็ไม่มีความสามารถเช่นถังซานสิ่งที่ถังซานอยากรู้มากที่สุดคือการฝึกฝนจนถึงระดับที่สามมีข้อจำกัดอะไรหรือไม่แต่เขาไม่สะดวกที่จะถามในเวลานี้มิฉะนั้นเขาจะถูกวังเย็ยนเฟืองสงสัยอย่างแน่นอนเขาตัดสินใจทดลองมันด้วยตัวเขาเองก่อนวิธีการฝึกฝนของเขาแตกต่างจากการเปลี่ยนร่างเทพอสูรถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็ฝึกฝนกันอย่างตั้งใจเถอะ พยายามเพิ่มพลังสายเลือดหลังจากครบหนึ่งเดือนข้าจะทำการทดสอบการฝึกฝนของพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูความแข็งแกร่งของพวกเจ้าหวังเยียนเฟิงกล่าวอาจารย์ครับข้าขอถามคำถามอย่างหนึ่งได้หรือไม่ทั้งซานเปิดปากถามได้สิวังเยียนเฟิงพยักหน้าข้าอยากรู้ว่าในแผ่นดินนี้อสูรและผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดมีกี่ขั้นครับ หวังเยียนเฟิงถึงกับงงเขาไม่คาดคิดว่าทางซานจะถามคำถามเช่นนี้เขามองไปยังเด็กพร้อมบางตรงหน้าที่มีดวงตาสว่างกว่าคนอื่นพร้อมกับหน้าตาน่ารักเขาพูดขึ้นว่าตามตำนานคือระดับที่สิองแข็งแกร่งมากๆเลยละแต่บรรพบุรุษของอสูรและพูดจะมีระดับมากกว่าสิองหรือไม่ข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหลังจากได้ยินคำพูดของเขา ทังซานก็รู้สึกตกใจในโลกที่เขาเคยอยู่ที่เรียกว่าดินแดนโตหลัวคนธรรมดาสามารถฝึกฝนได้สูงสุดคือขั้นเก้าต่อจากนั้นจะเป็นระดับเทพหากเปรียบเทียบกันระดับที่สิบส1บอดสองของที่นี่จะตรงกับเทพระดับที่สระดับที่สองและระดับสูงสุดนั่นหมายความว่าในดินแดนนี้ สูนและผู้สามารถฝึกฝนได้ถึงระดับเทพสูงสุดเลยทีเดียวหากเป็นเช่นนั้นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ของดาวฟาหลันนี้ต้องเป็นหนึ่งในดาวที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เขาเคยพบถ้าบรรพบุรุษที่ว่านั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับเทพสูงสุดจริงนั้นหมายถึงระดับราชาเทพพเจ้าที่เขาเคยเป็นและที่นี่เขาไม่รู้สึกถึงอาณาจักรของพระเจ้าถ้าไม่มีอาณาจักรของพระเจ้า แต่พึ่งพาดาวดวงนี้เพียงอย่างเดียวก็สามารถปรากฏความสามารถระดับราชาเทพพระเจ้าได้นั่นหมายความว่าระดับพลังงานของดาวดวงนี้เองคือระดับเดียวกันกับอาณาจักรของพระเจ้าและไม่ใช่อาณาจักรของพระเจ้าทั่วๆไปด้วยในตอนนี้เขาได้มาอยู่โลกที่ดีเยี่ยมการจะนำความสงบสุขมายัางสถานที่แห่งนี้ที่มีพลังระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย คิดมาถึงจุดนี้มุมปากของทั้งซานก็ไม่อาจหยุดสั่นไหวได้เขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาต้องการเวลาเพื่อที่จะสามารถค่อยๆก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมันง่นคง